ต่อยเศรษฐาสู้โรคร้ายน้องมีบุญหลานชายยาขนานเอกของคุณตาเรียกว่าฮึดสู้โลกครับนักแสดงอาวุโสอย่างอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติวัย75ปีหลังตรวจพบเป็นมะเร็งปอดเมื่อต้นปีที่แล้วครับแต่กำลังใจล้นหลามฮึดสู้โรคร้ายโดยมีหลานชายสุดที่รักครับอย่างน้องมีบุญเป็นยาดีชโลมจิตใจของคุณตาโดยน้องมีบุญนั้นครับเพิ่งครบรอบ1ขวบจำม่ำหน้าเอ็นดูครับสาวอิฟพุทธิดานั้นครับแม่ของน้องมีบุญได้โพสต์คลิปและภาพจัดงานวันเกิดให้ลูกชายเป่าเค้กในวันเกิดตัวเองครั้งแรก1ขวบแล้วนะครับมีบุญครบ1ขวบแล้วนะครับ #baby มีบุญ1 year old #baby มีบุญโดยสาวอิฟนั้นครับโพสต์ภาพลูกชายแบบรัวๆพร้อมโพสต์คลิปและภาพล่าสุดของน้องมีบุญกับคุณตาพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเอ็ดถึกมากขาหมูอยู่บนตักตาตัวล้นตักแล้วยาขนานเอกของตาbaby มีบุญศิระฉายาแฟมิลี่เรียกว่าเป็นยาขนานเอกของคุณตาต้อยอย่างแท้จริงครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ